นายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเดินทางเข้าร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งและนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันฐานกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมาตรา73 158 159กรณีกล่าวหานายกรัฐมนตรีในด้านลบในช่วงไปหาเสียงที่ตลาดจอมบึงจังหวัดราชบุรีเมื่อ16พฤษภาคม2515ที่ผ่านมานายสุทธิยาเปิดเผยว่าวันนี้ตนได้นำหลักฐานบางส่วนมายื่นร้องกับทางกกต.ให้ตรวจสอบการออกไปหาเสียงของบุคคลดังกล่าวเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาพาดพิงไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่2หัวข้อคือ1กล่าวหาว่านายกแก้จนภายใน4เดือนตามที่ประกาศไว้ไม่ได้ซึ่งตนได้ทำการตรวจสอบไปยังสำนักงานโฆษกรัฐบาลแล้วซึ่งไม่ได้มีการตั้งนโยบายอะไรออกมา2กล่าวหาว่าไม่ได้นำงบประมาณมาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้มีนโยบายช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งสวัสดิการคนชราไทยเที่ยวไทยหรือโครงการอื่นๆอีกมากมายเพื่อผลักดันเศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียนตลอดเวลาฉะนั้นการที่หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้ออกมาหาเสียงและพูดในเรื่องนั้นเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งมาตรา73 158 159ซึ่งมีโทษร้ายแรงตั้งแต่โทษปรับเงินถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือมีโทษจำคุกหลายปีซึ่งหลังจากนี้หากมีการเลือกหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยมาสอบข้อเท็จจริงตนก็จะนำหลักฐานที่เป็นพยานบุคคลและคลิปเสียงต่างๆมายื่นให้กับกกต.อีกครั้งในภายหลังเพื่อยืนยันการกระทำความผิดกฎหมายการเลือกตั้งในการหาเสียงในครั้งนี้